FM 105 Smile Thailand กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมที่เข้ายื่นดอกไม้ให้กับสว.เมื่อวานนี้แน่นอนในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็มีบรรยากาศที่เกิดขึ้นแต่เรามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีสว.สมชายแสวงการครับพี่เอสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวัชรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับอยู่ในหลายเหตุการณ์เลยเมื่อวานโอ้ใช่มันเกิดข่าวในทุกมุมไว้อย่างนั้นเถอะครับทุกจุดมีข่าวหมดพี่เอเริ่มตรงไหนสนใจของพี่น้องประชาชนก็คงสนใจในสถานการณ์ขนาดนี้นะครับครับเอาเรื่องอาจารย์วันนอก่อนนะครับก็ขอเรียนตามที่อาจารย์วันนอได้พูดนะครับเพราะเมื่อวานผมได้ประชุมกับท่านอยู่2ชั่วโมงนะครับก็สรุปว่ามันมีทิศทางว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับว่าข้อ41เนี่ยคืออันที่ไหนนี่ดีกว่าง่ายๆอาจารย์วันนอเนี่ยกำหนดวาระการประชุมเพื่อเรื่องนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ผมยืนยันในห้องประชุมที่ตอนนี้ยังไม่มีริบรัฐบาลริบฝ่ายค้านเนี่ยก็ทุกคนก็เข้ามาประชุมหมดคือพรรคการเมืองที่มีทั้งหมดเนี่ย10กว่าพรรคเนี่ยนะมาประชุมร่วมหมดนะครับทางมุดก็ประชุมด้วยเนี่ยผมก็ยืนยันเพราะว่าหลายท่านก็เป็นสสใหม่เนาะว่าส่วนใหญ่บางท่านก็เป็นสสเก่าก็คงไม่มีปัญหาก็วาระการประชุมตามเรื่องนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เป็นวาระที่ถูกต้องครับแต่สิ่งที่เสนอคือยัตติเสนอชื่อนายวาสนาพงษ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่ายัตตินายเสนอชื่อยัตตินายเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นยัตตินะครับจะเลี่ยงว่ามันไม่ใช่ยัตติไม่ได้มันคือยัตติและที่สำคัญคือข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อบังคับการประชุมรัฐสภานั้นไม่ได้งอกมาเองนะมันเกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญให้อำนาจที่ต้องไปลอกไปออกกฎหมายถ้าเป็นกฎหมายกระทรวงทบวงกรมก็เป็นเขาเรียกพระราชบัญญัติถ้าเป็นกฎหมายของสภาเขาเรียกข้อบังคับรัฐสภาครับนะทีนี้หลายคนก็บอกเอ้ยมันต้องพิเศษมันเป็นยัตติอันนี้ไม่ใช่ยัตติอะไรก็ไปเถียงกันเนาะแต่ผมบอกว่าถ้าคุณเห็นว่ายัตตินี้เสนอแล้วมีสองประเด็นคือหนึ่งเสนอซ้ำได้หรือไม่ครับผมอธิบายเลยครับหนึ่งเสนอซ้ำไม่ได้เพราะยัตติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยัตติเรื่องชื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องอยากจะเสนอว่าตอนนี้มียัตติให้แก้ปัญหาความเร่งด่วนน้ำท่วมสมมติเสนอนะครับบังเอิญมันจุระเบียบวาระเป็นน้ำแรงพอดีน่าแรงไอ้ยัตติเนี่ยสภาก็ตีตกเลยลงมติให้ความไปเพราะว่ามันน้ำมันหายท่วมไปแล้วเป็นน้ำแรงแล้วนะครับยัตติเสนอให้ทำเรื่องสมมติขอข้อกระนะสภาบอกไม่เห็นด้วยหรอกเพราะมันขุดแผ่นดินมันมีปัญหาเยอะก็ตีตกไปพอตีตกไปถามว่าห้ามเสนอไหมไม่ห้ามนะครับให้ไปพยายามใหม่เสนอในสมัยประชุมหน้าได้เขาเขียนว่ายัตติใดที่สภาพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะหรือยังตกไปนะครับครับให้ไปเสนอใหม่ในสมัยประชุมหน้าอันนี้หลักการง่ายๆเลยฮะเพราะนั้นของคุณพิธาวันนี้เสนอได้นะแต่ต้องไปเสนอวันที่2ธันวาหมายถึงสมัยประชุมหน้าซึ่งเขาคงรถไฟขบวนเสร็จหมดแล้วล่ะฮะหมายถึงคงได้นายกไปแล้วก็คงไปยื่นยัตติโหวตนายกกันแล้วล่ะเพราะว่าได้นายกไปแล้ววันนั้นใช่ใช่คงได้นายกภายในไม่เกินเดือนสิงหาเนี่ยนะครับได้แน่นอนดังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องพิจารณาว่ายัตติที่วันนี้เขาก็ยังขอให้คุณหมอชลน่านเป็นคนเสนอนะแต่ครับคุณหมอชลน่านก็จะมาคุกขึ้นถ้าฟังให้จนฟังก็เห็นว่าผมนะครับชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขอเสนอยัตติเพื่อให้สภาพิจารณาตั้งเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผมเห็นหลายคนออกมานะคุณหญิงหน่อยครับผมก็ฟังแล้วประหลาดมันไม่ใช่เรื่องที่มานั่งเถียงว่ายัตติหรือไม่ยัตติมันคือยัตติทั้งตามพจนานุกรมทั้งในยะทางกฎหมายนะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเอาละเมื่อสภาเสนอยัตติแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนค้านนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ค้านค้านเพราะไม่ได้ไม่อยากโหวตคุณพิธานะแต่ค้านในสภาทำผิดกฎหมายมันก็มีช่องทางอันนี้ทางออกสองลำทางหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าเขาคิดว่ายัตติเนี้ยอยากจะพิจารณาต่อสภาต้องลงมติว
ว่ายกเว้นข้อบังคับข้อนี้ครับฮะเห็นว่าง่ายไหมฮะก็สภาก็ลงมติสิว่าและสิ่งที่คุณหมอชนน่าเสนอนายพิธาเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายแห่งสภานี้อยากพิจารณาต่อซ้ำก็ได้สมมติยติน้ำท่วมน้ำแรงที่ผมยกอ่ะนะน้ำมันจะแรงแล้วก็ตามแต่สภาอยากพิจารณาต่อเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ยกเว้นข้อบังคับครับเอาเข้ามาประชุมได้นะครับโดยใช้วิธีการโหวตจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่เสียงข้างมากธรรมดาที่มีอยู่ในห้องประชุมครับมิใช่เสียงข้างมากเป็นพิเศษโดยใช้สมาชิกกึ่งหนึ่งของรัฐสภาครับอันนั้นต้องใช้376ครับอันนี้ก็เหมือนกับกฎหมายรายมาตราเวลาพิจารณาแปรยติหรือเห็นต่างก็ใช้เสียงข้างมากในที่ในแต่ที่ที่ประชุมแต่ละแห่งแค่หนึ่งครับครับดังนั้นสองก็คือท่านประธานวินิจฉัยว่าเอาเรายตินี้มันไม่ซ้ำครับก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงครับต้องมีเรื่องสองเงื่อนไขนะครับต้องไม่ซ้ำและมีเหตุเปลี่ยนแปลงถึงซ้ำจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงเช่นคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับแต่บัตรนี้สูตรข้าพเจ้าเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วคุณพิธาไปร่วมกับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยขอเสนอให้คุณพิธาเป็นนายกอันนี้เรียกเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยมันเปลี่ยนเนาะอืมอืมอืมแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะบอกไปเติมพรรคพลังไม่หนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่เปลี่ยนปัจจัยไม่เปลี่ยนหรือพรรคเสรีรวมไทยออกไปหนึ่งก็ไม่มีปัจจัยเปลี่ยนครับครับครับฮะดังนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยมันไม่เปลี่ยนคำถามคือประธานสภามีอำนาจที่จะสั่งให้โหวตไหมครับหมายถึงว่าสั่งให้โหวตคุณวิทาไหมมีแต่ประธานต้องรับผิดชอบเองเลยนะว่ามีคนไปแชร์เลนยื่นปปช.ยื่นตีความก็จะยื่นตีความยื่นโอ้157อะไรเยอะแยะกันไปหมดเพราะว่าอาจจะไม่ได้อำนาจประธานไม่ทำแน่อันนี้ผมได้คุยกับประธานแล้วครับครับก็อันนี้ผมไม่เห็นด้วยฮะเพราะว่าอย่าไปท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วอายุจะ80แล้วท่านไม่ค่อยสบายนะครับอย่าไปผมเป็นคนนึงละถ้าท่านทำแต่นั้นผมก็ไม่ยื่นอ่ะคนอื่นไปยื่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่มีคนยื่นแน่นะครับครับอันที่สองก็คืออันที่สามอีกทางหนึ่งก็คือลงมติคัดค้านครับนะครับลงมติคัดค้านก็อาจจะมีคนลุกขึ้นบอกว่าไม่ต้องมายกเว้นเอาว่าคัดค้านเลยคัดค้านตามข้อไหนก็ข้อ41นี่แหละครับเพราะการเสนอยติเนี่ยมันใช้ตามข้อ36ถ้าท่านจำไม่ผิดนะหรือและข้อ136ว่าเสนอยติโดยปัดป่าวาจาด้วยได้เลยในสภานะครับจากนั้นเนี่ยก็มีคนใช้ข้อ41คัดค้านคัดค้านก็ลงมติคัดค้านว่ามันไม่ชอบก็ต้องตกไปมีความพยายามเสนอเมื่อวานเหมือนกันครับว่าให้ตีความว่ายตินี้ซ้ำหรือไม่อ่ะต้องใช้มาตรา151เพื่อจะนำไปสู่การใช้เสียง376เนี่ยอันนี้ผมได้ค้านในห้องประชุมวิปแล้วเป็นไปไม่ได้คือผมไม่มีความสงสัยต้องตีความผมมีความเห็นว่ามันพิจารณาไม่ได้ครับเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันว่าสำหรับการโหวตครั้งที่สองเนี่ยเสียงก็ไม่เปลี่ยนเรื่องกรณีคุณพิธานะครับเสียงวุฒิไม่เปลี่ยนเสียงของสสก็ไม่เปลี่ยนเมื่อวานผมก็พูดในห้องประชุมแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของวุฒิเลยนะเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกคุณนั่นเองใช่ใช่แต่วุฒิก็ถูกลากครับดังนั้นกระทืบกลางถนนอยู่เนี่ยเข้าใจเดี๋ยวจะเราจะขยายประเด็นเมื่อสักครู่คือตอนนี้สรุปว่าประเด็นที่คุณพิธากับพรรคร่วม8พรรคเนี่ยจะยื่นยติเพื่อจะโหวตคุณพิธาซ้ำเหมือนกับโหวตคราวที่แล้วโดยไม่มีปัจจัยเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันเกิดการคัดค้านกันในลักษณะที่สวสมชายสรุปเนี่ยจะมีการโหวตในสภาโดยใช้เสียงปกติถ้าผ่านเข้ามาได้ก็จะได้ไปโหวตคุณพิธาอีกครั้งแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะตกไปเลยตกไปเลยหมายความว่าไงฮะตกไปเลยหมายความว่าคุณพิธาก็คือจบแล้วคุณพิธาจบแล้วจบแล้วแล้วก็เป็นแต่คุณพิธาไปรวมใหม่เมื่อกี้เนี่ยสมมติอาทิตย์หน้าคุณพิธาไปเสนอท่านประธานนี่บัดนี้นายพิธาพรรคก้าวไกลขอไปรวมกับสองลุงกับหนึ่งหนูและมาเลงคุณพิธากลับมาใหม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกปัจจัยเปลี่ยนก็กลับมาใหม่ได้ไม่ใช่ว่าตกหลวงขนสองแล้วมันจะตกไปเลยไม่มันเปลี่ยนได้เมียดเปลี่ยนปัจจัยได้ทีนี้แต่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาต่างหากเข้าใจอันนี้เราเข้าใจกันคือหลักการเนี่ยมันมีของมันอยู่แต่คุณพิธาเขาเลือกไปในคุณพิธาและก้าวไกลนะครับเขาเลือกไปในทางนี้เขาก็เดินอยู่ในทางนี้ของเขาทีนี้คำถามต่อไปคือพอโหวตว่าคุณพิธาเข้าโหวตไม่ได้เนี่ยนะฮะยติมันซ้ำเนี่ยตามที่เราว่าสภาปิดเลยไหมเลิกช้อยเก็บฉากหรือปิดประชุมเหรอฮะไม่มีการยื่นอีกยตินึงไม่ได้ถ้ายื่นมาผมก็ค้านเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าคุณจะยื่นสูตรไหนฮะใครจะเป็นนายกสมมติเสนอคุณเศรษฐาและ8พรรคคำถามว่า MOU ไหน
ถ้า MOU เดิมอยู่เนี่ยยังมี112ยังมีอะไรเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การอภิปรายกันยาวมากเลยแต่แล้วผมก็ฟังพรรคเพื่อไทยเมื่อวานแถลงมาทั้งหลายคนนะแกนนำเขานะครับถ้าเขาจัดสูตรใหม่เนี่ยเขาขอรื้อ MOU นะอันนี้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่รื้อนะครับคว่ำคาที่เมื่อวานพรุ่งนี้แน่วันนี้แน่เดี๋ยวนะฮะตกลงถ้าคุณพิธาจบเมื่อสักครู่ยติอีกยติหนึ่งเป็นยติคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่เปิดวันนี้มันต้องมีอภิปรายต่อได้แต่ถามว่าแฟนกับสวสสไหมล่ะประชาชนไหมล่ะยังไม่รู้เลยว่านโยบายเป็นยังไงมันไม่เสนอคุณเศรษฐาคนเดียวนะหลักการมันเสนอคนเดียวแต่วิธีคิดวิธีการคือมันต้องประกอบด้วยพรรคร่วมครับครับปกติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาจะมาพร้อมแปดพรรคเดิมแล้วนโยบายเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับครับหรือคุณเศรษฐาจะไปรวมกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์เราไม่รู้เลยซึ่งตอนนี้อันนี้มันไม่เหมาะที่จะเข้าสภาทันทีครับครับถามว่ามันเสนอได้แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดการค้านกันทีนี้เวลาจะเสนอยติอะไรก็ตามเนี่ยเขาคุยกันก่อนไหมฮะคือหมายถึงว่ามีการพูดคุยต้องมีการพูดคุยกันก่อนไหมคือมันเซอร์ไพรส์ได้ไหมคือถ้าแดนนี่ไม่ได้ใช่ไหมเซอร์ไพรส์ได้ครับเสนอโดยปากเปล่าสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างในยติทั่วไปเนี่ยเขาเสนอว่าขณะนี้มีปัญหาผมว่าในอดีตนะมีปัญหาเอาตอนนี้เลยมีปัญหาน้ำท่วมระนองมีสมาชิกสภาขอเสนอยัตติให้รัฐเร่งด่วนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระนองอันนี้เสนอด้วยปากเปล่าเลยไม่ต้องหาลือใครเลยครับครับดังนั้นถ้าแนวทางเป็นแบบนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปหมายความว่าโอ้ก็คงชุลมุนกันแต่เรื่องคุณพิธาก็จะพ้นไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ก่อนเอาวันต่อวันนะพี่เอ๋เนาะคือคุณพิธาถ้าทะลุโหวตที่โหวตแบบธรรมดาของสว.เข้ามาได้ถ้ามีการร้องกันอย่างที่ว่าในสภาเนี่ยนะถ้าเข้ามาได้ก็จะมีการโหวตคุณพิธาเกิดขึ้นเมื่อกี้สว.สมชายใช้คำว่าเสียงไม่เปลี่ยนหมายความว่าเสียงสว.ไม่เปลี่ยนเสียงสส.ไม่เปลี่ยนในกรณีโหวตคุณพิธาที่โหวตไปแล้วก็ที่แล้วที่ได้สส13คนไม่เปลี่ยนผมตรวจทานแล้วเสียงของ8พรรคก็ไม่เปลี่ยนนะ311เสียงสส.สว288บวก250ก็ไม่เปลี่ยนครับมันจะโหวตไปทำไมอ่ะคือโหวตเป็นสัญลักษณ์ให้สว.โดนทัวร์ลง2รอบ คือผมไม่ได้ติดใจเรื่องโหวตก็ต้องโหวตนะแต่ที่ผมติดใจคืออย่าละเมิดข้อกฎหมายมันไม่ใช่ของโชห่วยเดินไปซื้ออยากวันนี้อยากซื้ออยากเลิกอยากทิ้งกว้างอะไรไม่ได้ประธานต้องทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องข้อกฎหมายว่ามันทำไม่ได้นะครับครับถ้าท่านทำผมก็ขออนุญาต อยู่เฉยๆนั่งในห้องประชุมผมไม่กล้าแสดงออกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงนะผมนั่งอยู่แต่ผมก็อาจจะไม่แสดงตัวในการโหวตนะเพราะผมเห็นว่ามันเคยมีกรณีที่318สสสวเนี่ยถูกยื่นดำเนินคดีถอดถอนไปแล้วแต่อดีตและปปชก็ชี้มูลความผิดนะครับผมก็เรียนว่าอยากเห็นสภาเนี่ยเป็นที่ออกกฎหมายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเคารพกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยก็หนึ่งเลยนะครับอธิบายทางออกเลยแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าฝ่ายคุณพิธาอยากจะยกเว้นข้อบังคับให้เสนอขอยกเว้นข้อบังคับข้อ4ข้อนี้นะครับ ไม่ต้องใช้ข้อ41เนี่ยนะครับว่าไม่ซ้ำนะครับ หรือ2ฝ่ายที่เห็นต่างอาจจะเสนอว่าคัดค้านการเสนอยตินี้เพราะผิดข้อบังคับข้อ41ให้ลงมติอันนี้เป็น2ทางที่แบบเดียวกันคือใช้เสียงข้างมากปกติ2คือท่านประธานวินิจฉัยเองเลยว่ายตินี้ไม่ซ้ำอันนี้อนาคตอันตรายหรือท่านประธานวินิจฉัยว่ายติที่ซ้ำมันตกไปก็อันตรายท่านประธานอีกนะครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาอยากเสนอก็มีปัญหาเดี๋ยวเห็นตามอันนี้น่าจะไม่เกิดถามก็คือมีบุคคลที่เป็นสสสวเนี่ยเข้าชื่อกันเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนะครับซึ่งอันนี้ผมคัดค้านเพราะว่ากว่าจะวินิจฉัยเนี่ยอาจจะออกมา1เดือน2เดือนมันจะช้ามันจะเกิดปัญหาคืออะไรครับกระบวนการที่เขาต้องขอคุ้มครองไม่ให้เรื่องนายกรัฐมนตรีต้องสรุปหยุดลงสว.ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไปยืดเกมแล้วทำให้บ้านเมืองมันตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมผมไม่เอาเพราะว่าคุณแค่นี้คุณก็กล่าวหาพวกผมอยู่แล้วอ่ะผมอยากสนับสนุนให้พวกคุณเลือกให้เร็วๆแล้วก็เมื่อวานอาจจะมีพลาดจริงนิดหน่อยคนเขาก็บอกว่าสมชายกับชัยธวัฒน์คุยกันคืออธิบายเขาว่าคือเขาอธิบายไปว่าเนี่ยถ้าเกมมันออกไปอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกนายกคนนอกผมก็แค่บอกน้องเขาว่าไม่มีหรอกครับสว.ไม่ได้เห็นด้วยกับนายกคนนอกฮะเราไม่เดินไปตรงนั้นหรอกครับเราให้มันจบที่สภาครับก็บอกเขาเท่านั้นเองครับฮะ
คือคุณชัยธวัฒน์โทรหาหลายคนเจ้าตัวก็บอกคืออีกฝากหนึ่งก็มีบอกว่ามีมิสคอลไม่มีสัญญาตอบรับจากเลขแบบที่เรียกคือไม่ได้รับโทรศัพท์คุณชัยธวัฒน์แต่คุณชัยธวัฒน์เขาอธิบายว่าเขาโทรไปเช็คเสียงเขาไม่ได้โทรไปชวนรูปรัฐบาลส่วนโทรหาสวสมชายโทรถามเรื่องอะไรนะฮะโทรถามเรื่องนายกคนไม่ได้โทรที่นั่งอยู่ติดการอยู่ติดการแล้วนักข่าวเนี่ยเขาก็อย่างนี้หนึ่งเนี่ยเขาก็ผมเดินเข้ามาพร้อมกับหมอชนน่านเดินมาด้วยกันแล้วก็มีผมมีท่านสุทินก็เพื่อนกันนะสุทินคังแสงอันนี้ยิ่งว่าวันนี้จะเป็นคนเสนอชื่อพิธาหมอชนน่านมาครับครับแล้วก็คุณบานนพก็เดินมาพร้อมกันเดี๋ยวเดินมาพร้อมกันเพราะอะไรเนี่ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเปล่าก็เดินเจอกันในสภาธรรมดาแซวกันยิ้มอะไรเงี้ยครับผมก็ขออนุญาตนะแซวอันนี้ในที่รับไปที่แจ้งนะผมก็บอกหมอไปจีบเขาแล้วขออนุญาตใช้คำแรงกว่านั้นนิดหน่อยนะเป็นหนุ่มๆไปมีอะไรทำซิ่งลองอ่ะถ้าหมอพิงก็ได้หรอแล้วแกโอ้ยพี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะแซวกันกอดกันกลมอยู่นี่แหละผมเหนื่อยผมก็แซวแค่นั้นแหละพอหมอเล่นกอดกันกลมอย่างเงี้ยผมตายสิหมออ่ะเข้าใจพูดง่ายๆนะเราก็แซวจุกๆว่าเนี่ยฟันเขาแล้วทิ้งแล้วมันจะทิ้งแล้วก็เขาไม่ไปให้พี่จ้าก็เลยยุ่งอย่างเงี้ยเข้าใจถามมันนักข่าวก็บอกเข้าใจยิ้มกลิ่นกันมาทั้งคู่ยิ้มด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุฟันเราทิ้งโอ้ยมีหน้าล่ะระวังว่านี่น้อมส้มเขาจะตามหาเมียน้อยสวกันอยู่อะไรกันอยู่วุ่นวายกันอยู่เดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องท่อนบุรีทีนี้เอางี้ก่อนพี่เอจาก312ของเขาเขาคือพรรคร่วม8พรรคเขามาโหวตรอบที่แล้วคุณพิธาเขาได้เสียงสวไป13เสียงก็เท่ากับเท่ากับ325อะไรโดยประมาณนะครับ324ทีนี้เนี่ย324ก็อาจจะไม่นับประธานสภาอะไรว่าไป324เนี่ยเขาว่ากันว่าต้องได้อีก 10% ในครั้งนี้ถ้าได้โหวตนะฮะได้ 10% เขาจะถือว่าเขาบรรลุแล้วเขาจะขอโหวตในครั้งต่อไปอันนี้เขาคุยกันใน8พรรคที่มีเสียงออกมาแบบนี้เมื่อวานคุยกันในที่ประชุมวิปว่าเขาจะขอโหวตครั้งเดียวอีกครั้งเดียวคือครั้งนี้ไม่มีอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้ไม่มีต่อแล้วเท่าไหร่เนี่ยคือเขาต้องมั่นใจว่าเขาได้เลยเขาต้องได้เลยแต่ประเภท10% 5% 20% อะไรไม่มีใครเอาด้วยคือถ้า 10% เนี่ยมันจะตกเสียงประมาณ360คือเสียงต้องใช้เป็น376คุณผู้ฟังก็เลยเอามาถามรีคอนเฟิร์มกันว่าตกลงมี360เกิดขึ้นไหมถ้าวันนี้ถึง360เลยเนี่ยแล้วมันจะมีรอบต่อไปไหมมัน never ending story พี่มันไปเรื่อยคำตอบคือไม่มีมันไม่ได้เพราะอย่างนี้เล่าให้ฟังเลยว่ามันมีคนถูกคุกคามครับไม่ใช่อย่างที่คุณสิริกัญญาไปบอกนะว่าคนไม่โหวตคนไปโหวตให้คุณพิธาเนี่ยถูกขู่ฆ่าเขาหลักฐานมายื่นให้ผมเลยผมจะแจ้งดำเนินคดีให้ไม่มีใครจะไปขู่ฆ่าคน13คนประสาทใช้คำว่าประสาทนะเถอะเพราะอะไรครับมันจะไปขู่ฆ่าทำไมในเมื่อไม่มีความจำเป็นเลยท่านไปขอร้องให้ท่านโหวตไม่โหวตเนี่ยอีกเรื่องนะแต่ว่าไปขู่ฆ่าเนี่ยเจ้าชีวิตเนี่ยโอ้โหผมว่าเลิกคนละเรื่องคือล็อบบี้เรื่องธรรมดาแต่ขู่ฆ่านี่อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจแต่คนที่ขู่ฆ่าเนี่ยจริงคือสวที่ลงมติงดออกเสียงไม่เห็นด้วยไม่มาประชุมโดนขู่จะไปข่มขืนลูกเขาเออได้ยินอยู่จะไปข่มขืนลูกสาวเรื่องที่ผมเป็นเอกสารแล้วตายนะแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วนะครับกำลังรวบรวมหลักฐานรู้ตัวหมดแล้วนะครับโอเคทีนี้กลับมาว่าเสียงไม่เปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนก็ไม่พอครับก็จะไม่มีการโหวตอีกต่อไปนะต้องเปลี่ยนบ้างคือมันอย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยมาตราเนี้ยเพิ่งเคยใช้ในรัฐมนูล2ครั้งคือครั้งแรกพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาครั้งนี้ครั้งที่2ครับเราควรยืนหลักสำคัญครับไม่ใช่ว่าโหวตตามสนุกสนานไปเรื่อยๆและก็เป็นคุณพิธาไปเรื่อยอีกสัก10ครั้ง20ครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้มันต้องเปิดโอกาสนะคือเดอะเจนเทิลแมนเนี่ยครั้งที่1จบแล้วเนี่ยมันต้องไปอันที่2แล้วครับผมอยากเรียกว่านี่คือวัฒนธรรมที่ดีทางการเมืองไม่ใช่การตื้อไปเรื่อยๆถ้าผมเป็นคุณพิธานะครั้งที่1ผมโหวตแพ้ผมไม่เอาต่อละเพราะครับเราโหวตเลือกประธานรัฐสภาแล้วไอ้ตัวที่ประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับโหวตเสร็จแล้วครั้งที่1บอกเอ้ยผมแพ้ผมขอโหวตใหม่ได้มั้ยอ่ะเออแล้วก็ไม่ทำอย่างนั้นน่ะฮะก็ทำอย่างนั้นท่านวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเละตุ้มเป๊ะเลยก็แพ้แล้วไม่มีกติกาว่าให้โหวตได้กี่ครั้งอ่ะก็โหวตไปเรื่อยมันไม่ได้คือพออ้างถึงอาจารย์วิษณุคือผมฟังอาจารย์วิษณุแต่แรกผมเข้าใจอาจารย์วิษณุนะฮะว่าคำอธิบายคือบริบทไม่หมายถึงโหวตไปได้เรื่อยๆถ้ากติกาหมายถึงว่า
เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนอย่างที่สวสมชายอธิบายพี่เอ๋อธิบายเมื่อสักครู่คือถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนหรือพรรคร่วมมันเปลี่ยนหรือแม้แต่ตัวคนเปลี่ยนมันก็โหวตไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าให้โหวตเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะเป๊ะแพ้แล้วไม่เอาเอาใหม่แพ้แล้วไม่เอาเอาใหม่เหมือนเดิมหมดทุกครั้งเนี่ยพี่เอ๋มันเป็นไปไม่ได้คือหมายถึงว่าลอจิกมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นน่ะคือเอ้าแล้วอย่างงั้นคราวที่แล้วจะโหวตกันไปทําไมอ่ะมันเสียเวลาก็เนี่ยก็น่าถูกแล้วยังถามจะไปแก้กฎกติกาบอกงั้นถ้าอย่างงั้นฉันไม่ได้ชนะที่ฉันขอแก้กฎกติกาเอา272ไปเอออะไรอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้มันยิ่งกว่าเด็กเกเรอีกอ่ะเออถ้าเอาละไม่ว่ากันนะแต่ว่าอย่าทําเป็นเด็กอยากได้ของเข้าใจได้ของไม่ห้างแล้วก็นั่งนอนกับพื้นอย่างเงี้ยเออดิ้นลงไปดิ้นลงไปดิ้นนี่คือที่ประชุมสําคัญคือสภาหนึ่งในองค์อำนาจบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าวันนี้เดินเรื่องตรงไปตรงมาคือยติขัดข้อบังคับข้อ41แล้วถ้าสภาเห็นว่าขัดก็จบไปก็ไม่มีการโหวตแล้วจะเว้นไปอีกหนึ่งสองสัปดาห์ก็พักอันดับ2อันดับ3อะไรก็ไปตกลงกันเองหรือคุณพิธาจะไปตกลงกันใหม่ไปไหว้ลุงสองลุงแล้วก็ไปชวนหนูกับแมลงสาบเข้ามาแล้วแต่อยากพี่เอ๋อย่างนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นตอนนี้คุณพิธาเขาฉายภาพอนาคตโดยการให้สัมภาษณ์ที่นั่นที่นี่คือเขาบอกแล้วว่ารอบนี้ถ้าเขาไม่ได้คือตอนแรกมันพูดถึง 10% เราไม่พูดแล้วถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วรอบนี้คือถ้าได้โหวตแล้วไม่ได้คือจบหรือไม่ได้โหวตคือจบสำหรับคุณพิธาจะไม่เปลี่ยนเงื่อนไขทีนี้การเปลี่ยนเงื่อนไขของเขาคุณพิธาเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นพรรคอันดับ2ก็คือเพื่อไทยแต่ก้าวไกลยังเกาะอยู่ด้วยกันเราเคยพูดแล้วว่าถึงจุดนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนั้นคาดการว่าโหวตมันจะไม่เปลี่ยนจนสามารถตั้งนายกได้ถ้าพรรคก้าวไกลยังอยู่เพราะว่ามันก็มีพลังแฝงต่างๆที่จะทำให้ผลักดันสิ่งที่สวทั้งหลายยังกังวลทีนี้ยังยืนในจุดนั้นไหมคือถ้าเปลี่ยนขั้วให้คุณเพื่อไทยให้เพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นแกนนำแต่แปดพรรคยังอยู่เป็นเศรษฐาเป็นเศรษฐาถือว่าเป็นเศรษฐาคุณอุ้งอิงเขาบอกเป็นเศรษฐาด้วยดังนั้นคือจริงๆแล้วหมอชลนาถบอกว่ามันต้องผ่านกรรมการพรรคแต่คุณอุ้งอิงเคาะดังนั้นก็เชื่อคุณอุ้งอิงกรรมการพรรคจากดูไบคนเดียวพอเข้าใจดังนั้นว่าดังนี้ว่าเศรษฐาแต่ถ้าพรรคก้าวไกลและแปดพรรคยังเกาะกันเป็นแบบนี้แนวทางจะเป็นยังไงผลการโหวตจะเป็นก็เหมือนเดิมโอ้มันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเว้นแต่คุณเปลี่ยนนโยบายคือปัญหาของผมไม่มีปัญหาคุณพิธานะพูดหลายครั้งเลยเขาเป็นลูกเราจะตามไปใช่ใช่ใช่นะแล้วเขาเป็นเหยื่อทางการเมืองคนหนึ่งนะครับที่พลาดไปแล้วล่ะทีนี้ปู่ไม่กลับอ่ะแต่ว่าเขาไม่ควรเสียอนาคตแต่ว่าที่เสียอนาคตเพราะว่ามีคนไปยุให้เล็กเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้กลับมาว่าถ้าสูตรยังเหมือนเดิมในกลุ่มพรรคก้าวไกลซึ่งผมนิยมชมชอบคนรุ่นใหม่แต่นโยบายสุดโต่งย้ำว่านโยบายสุดโต่งพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงเหมือนคนพาคน67ล้านคนขึ้นรถบัสแล้วขับด้วยความเร็ว300ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันขับได้เนาะวิ่งลงเหวอย่างนี้ไม่มีใครปล่อยหรอกยืนยันมันไม่ปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำวันนี้คือการป้องกันความเสียหายให้กับคน67ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเพื่อไทยก็ต้องคุยกับก้าวไกลว่านโยบาย112นโยบายเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมาตรา1หมวด1หมวด2เรื่องของการจัดการไอ้ที่ไปยุกยึกเลิกองค์กรอิสระทั้งหลายสถาบันอะไรเต็มไปหมดแล้วนะครับอื้อเลยนะของเขาเนี่ยนะครับทำยังไงถ้าพรรคเพื่อไทยแถลงได้เราก็ให้เป็นรัฐบาลครับถ้าพรรคเพื่อไทยยังยืนแบบเดียวกันกับปกเป๊ะเอาตามเดิม MOU นะฮะก็ผมคนหนึ่งยังไม่ผ่านคนอื่นไม่รู้เพราะผมไม่มีเหตุผลต้องไปบอกว่าพักเสียงข้างมากเท่านั้นครับเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเขาใช้สูตรพักเสียงข้างมากเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมีสวมาร่วมโหวตตั้งแต่ต้นเขาให้สวมาทำหน้าที่กันกรองครับเหมือนการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเด็กเช่นเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่ครับครับถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ก็ถูกคุกคามถูกข่มขู่ครับอึดอัดลาออกครับคำแนะนำผมแนะนำไปหลายคนแล้วครับถ้าท่านไม่กล้าหาญไม่อดทนนะครับช่วยดูแลประเทศชาติบ้านเมืองท่านต้องลาออกไปครับมีคนสำรองที่จะคลอสขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะครับครับครับก่อนหน้านี้มีลาออกไปคนนึงโหวตรอบก่อนผมจำได้อันนั้นที่เปียกไรนูเนี่ยท่านลาออกอย่างอื่นครับอ๋อเหตุอื่นเหตุอื่นเป็นรองเลขาท่านนายกมาสมัยฝ่ายการเมืองท่านนายกประยุทธ์ท่านลาออกแล้วก็บังเอิญท่านก็ถือว่าท่านก็มีภารกิจเรื่องครอบครัวนะครับมีญาติไม่สบายท่านก็
ก็ไปละไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับไม่มีเรื่องพวกนี้โอเคทีนี้เชิญครับหมดเวลาคุณว่าครับเชิญฮะขอบคุณน้ำใจของหลายส่วนนะที่เมื่อวานมานะครับก็โรงเรียนว่ากลุ่มธรรมศาสตร์คณะเขาออกแถลงการแต่ที่มาเนี่ยก็จะมีกองทัพธรรมนะครับของสมเด็จโซมีหมอตุลนะครับกลุ่มประชาชนปกป้องอาสาปกป้องสถาบันเนี่ยนะครับกลุ่มใครสมบัติสอมีหลายกลุ่มไม่ขอใครจำได้ไม่หมดนะก็เป็นดอกไม้ที่ขอบคุณจากใจของผมและสวทุกท่านก็ยืนยันการทำหน้าที่อย่างดักแน่นมั่นคงนะครับเพื่อประโยชน์สุขของคน67ล้านคนโดยดูแลเรื่องความเป็นชาติความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งประกอบด้วยการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะทิ้งประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกเราต้องใช้หลักสำคัญคือส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองต้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจเพราะการที่เราไม่ได้เลือกคุณพิธาไม่ได้หมายว่าคุณพิธาไม่ดีแต่ขณะนี้คุณพิธากับพวกยังไม่พร้อมก็ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก่อนนะครับก็ผมเชื่อว่าประสบการณ์สั่งสมบ่มเพาะนะครับที่ผมมีเวลาปีนึงถ่ายทอดถ้าพูดคุยกับผมนะคุณเอาประสบการณ์17ปีผมเป็นในสภาเลยไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายบริหารผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่แต่กระทรวงเดียวถูกไหมคุณว่าทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมา17ปีเนี่ยผมว่าผมทำอะไรได้เยอะนะในการแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ครับเพราะฉะนั้นก็สอบสวนท่านก็ทำงานต่อแต่ว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมท่านเองครับครับวันนี้เราชัดๆในประเด็นนี้ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อวันนี้ขอบพระคุณสวสมชายส่งกำลังใจให้สวทุกท่านที่ทำหน้าที่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand